สวัสดีครับผมนัทนะครับ Channel Gadget ดีดีผมได้ทำคลิปเล่าประสบการณ์ในการใช้งาน Huawei Watch GT 2หลังจากที่ได้เครื่องมา 3-4 วันไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของอายุแบตเตอรี่จากการใช้งานจริงนะครับผมชาร์จ GT 2เนี่ยเต็มเมื่อวันศุกร์เวลา 5:00 นถ้าดูตอนนี้นะครับวันอาทิตย์เวลา 5:35 แบตเหลือ 86%นะครับก็แสดงว่าหายไปมา 14% ในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับผมก็เปิด Bluetooth GT 2ไว้ตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับมือถือตลอดเวลานะครับโดยเฉลี่ยเชื่อมต่อวันละ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้ใช้แทร็กการออกกำลังกายอย่างจริงจังนะครับใช้แทร็กจำนวน9อัตราการเต้นหัวใจความเครียดแล้วก็ใส่ไว้ตอนนอนหลับเพื่อวัดคุณภาพการนอนนะครับก็ภาพรวม2วันหายไป 14% จากการคำนวณนะครับแบตก็น่าจะอยู่ได้ประมาณ 14-15 วันนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้เป็นวันที่2ก็ยังบอกอะไรได้ไม่มากนะครับไว้มาดูในคลิปถัดไปดีกว่าว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ได้ 14-15 วันจริงไหมนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆ ด้วยสวัสดีครับ